อ่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเซตหรือว่าตั้งค่านะครับตัวเครื่องพิมพ์นะครับ Codesoft PL330 รุ่นที่เป็นพอร์ต Wi-Fi นะครับพอร์ต Wi-Fi แบบนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับก็เปิดเครื่องใส่กระดาษให้เรียบร้อยนะครับสังเกตที่พอร์ต Wi-Fi นะครับมีไฟสีแดงนะครับกระพริบอยู่ก็คือตัวสัญญาณ Wi-Fi ทำงานนะครับวันนี้เราก็จะตั้งค่าผ่าน Windows นะครับก็เป็น Windows 10ครับคราวนี้อันดับแรกเลยนะครับเราจะเข้าไปที่หน้าตั้งค่าเนี่ยเราก็จะต้องไปที่ Wi-Fi ของ Windows ก่อนนะครับก็คือคลิกขึ้นมาเหมือนกับค้นหาสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยนะครับก็ไล่หาดูนะครับจะเห็นว่าจะมี Wi-Fi ที่ชื่อว่า PL330 _PL330 อันนี้แล้วแต่ครั้งล่าสุดที่เขาตั้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำในลำดับต่อไปว่ามันเข้าไปตั้งชื่อได้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเป็น default จากโรงงานมาอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้นะครับเราคลิกเพื่อ connect ก่อนเลยนะครับ connect กับ PL330 ก่อนเลยช่วงนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะมันก็จะ connectวิธีการทำ connect ตรงนี้หมายความว่าเรากำลังใช้เครื่องโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยนะครับ connect ไปโดยตรงเลยนะครับกับตัวปรินเตอร์ตอนนี้เพราะว่าตัวพอร์ต Wi-Fi ตัวเนี้ยของปรินเตอร์เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับก็คือมันปล่อยสัญญาณออกมาด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นตัวรับอย่างเดียวนะครับมันเป็นตัวส่งสัญญาณด้วยเพราะนั้นเรากำลังจะเชื่อมโน้ตบุ๊กเรากับ Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับอ่ะมาดูสถานะที่หน้าจอนะครับมันขึ้นว่า no internet open เนี่ยคือแปลว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เรากำลังเชื่อมโดยตรงนะครับเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมานะครับ Google Chrome ก็ได้หรือจะเป็น Internet Explorer ก็ได้นะครับโอเคนะครับเราเปิด เราเปิด Google Chrome เราขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใส่ไปที่แท็บที่อยู่นะครับ address bar นะครับ 10.10.10.1 นะครับตามเลขนี้เลยนะครับแล้วก็ enter ก็จะเข้าสู่หน้าต่างของการหน้าต่างตั้งค่านะครับหน้าต่างตั้งค่ามีอะไรบ้างครับหน้าต่างตั้งค่าก็จะมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนะครับก็จะมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอยู่ Select Language นะครับก็คือภาษาที่เราจะใช้ในการตั้งค่านี้ก็มีภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องภาษาอังกฤษนะครับคราวนี้ในส่วนของ Wireless Setting อันนี้จะเป็นชื่อของ Wi-Fi ที่ตัวอุปกรณ์นะครับชื่อ Wi-Fi ที่ตัวอุปกรณ์ก็คือนะครับมันจะบอกว่ามันมี MAC address อยู่นะครับมี MAC เป็น 7C7 อะไรนะครับแล้วก็ network name เนี่ยก็คือ SSID ที่ตัวเครื่องจะปล่อยออกมานะครับในที่นี้ก็คือ PL-330_PL-330 ซึ่งเราได้ตั้งไว้ก็คือตรงนี้เองที่ผมค้างติดไว้เมื่อกี้ว่าจะอธิบายว่ามาตั้งตรงไหนนะครับเราอยากจะตั้งให้เป็น PL-330 เฉยๆก็ได้นะครับอันนี้สุดแท้แต่เรานะครับ IP address ของตัวมันก็คือ 10.10.10.1 นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วก็ต้องหาที่จดไว้ด้วยนะครับกันว่าวันหน้าจะเข้ามาตั้งค่าไม่ได้อีกนะครับตรงนี้ security mode นะครับก็ผมเลือกเป็น disable ไว้นะครับก็คือเวลาต่อ direct ย้ำอีกทีช่องเนี้ย wireless setting เนี่ยจะเป็นการต่อ direct ระหว่างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกับเครื่องพิมพ์เพราะนั้นเราไม่อยากให้มันมี security อยากให้มันต่อได้เลยเพื่อเข้ามาที่หน้าตั้งค่านะครับลำดับถัดมาครับ AP client อันนี้แหละนะครับที่เราอยากจะให้นะครับมันไปเชื่อมต่อกับ asset point ของเราหรือเราเตอร์ของเรานะครับเราอยากให้ปรินเตอร์ตัวนี้ไปใช้งานแบบเชื่อมต่อกับผ่านเราเตอร์นะครับอันนี้ channel ก็ให้เลือกเป็น auto คราวนี้ SSID ครับให้ใส่ชื่อ Wi-Fi ของที่บริษัทเราเข้าไปหรือของที่ร้านเราเข้าไปนะครับในที่นี้ถ้าดูที่หน้าจอมุมด้านขวามือจะเห็นว่าตอนนี้เราเตอร์ที่ผมมีใช้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่โค้ดซอฟต์1โค้ดซอฟต์2โค้ดซอฟต์3ใช่ไหมครับ
ปกติผมก็จะใช้ตัวโค้ดซอฟต์1นะครับผมก็เลยมาใส่ชื่อโค้ดซอฟต์1เข้าไปตรงแถบตรงนี้เพื่อให้ Printer เนี่ยมันไปเชื่อมต่อกับโค้ดซอฟต์1อันนี้ตรงนี้ลง Security Mode พวกนี้เราต้องเป็นข้อมูลที่เราต้องรู้เองตั้งแต่ตอนที่เราตั้งค่าเราเตอร์นะครับว่าเราเตอร์โค้ดซอฟต์1ของผมเนี่ยมันเป็น WPA2 PSK นะครับผมก็เลือกนะครับ Encrypt Type นะครับเราเตอร์ของผมเป็น AES ผมก็เลือกนะครับหรืออีกไทป์นึงจะเป็น TGIP ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้คราวนี้ Pass นะครับตรงนี้ก็คือ Password นั่นเองสำหรับตอนที่เราเข้า Wi-Fi เหมือนกับเราล็อกอินเข้า Wi-Fi อินเทอร์เน็ตที่ร้านที่บ้านเนี่ยแหละครับก็ใส่ Password เข้าไปรหัสเดียวกันใช่มั้ยคะใช่ครับรหัสเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดไม่มั่นใจใช่มั้ยครับเพราะมันจะเป็นตัวที่ซ่อนใช่มั้ยครับเราไม่มั่นใจจริงๆเราเปิด Notepad มาก่อนก็ได้เนาะเราพิมพ์อันที่มันชัดๆลงไปก่อนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ค่อย copy นะครับ copy เอาไปวางก็ได้ครับนี่นะครับ copy ไปวางก็ได้เผื่อเรากลัวพิมพ์ผิดหรือภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ตรง address assignment นะครับผมจะเลือกเป็น static fix IP นะครับอันนี้วงแลนของผมอันนี้ตรงในส่วนของช่างก็อาจจะต้องทราบด้วยว่าวงแลนของที่บริษัทเราหรือของที่ร้านค้าของเรานั้นน่ะเป็นวงเท่าไหร่นะครับอย่างของที่โค้ดซอฟเนี่ยจะเป็นวง100ผมก็จะเซตฟิก IP เข้าไปเป็น 192.168.100.9 นะครับซับเน็ตก็ใส่ไปตามปกตินะครับแล้วก็กด apply นะครับกด apply มันก็จะมีการนับถอยหลังเพื่อรีสตาร์ทตัวโมดูลที่เป็น Wi-Fi ของตัวเครื่องเนี่ยนะครับมันจะทำการรีสตาร์ทนะครับเพื่อวิ่งเข้าไปเกาะนะครับพักก่อนก็ได้ครับตรงนี้นะครับพอมันรีเซ็ตนะครับถึงเลข0นะครับ Wi-Fi มันจะหลุดนะครับ Wi-Fi มันจะหลุดเราก็ต้องมาคอนเนคกับมันใหม่นะครับคอนเนคกับมันใหม่กลับไปคอนเนคที่ PL330 เหมือนเดิมก่อนนะครับเพราะว่าผมจะมีมาร์คให้เราเข้าไปเช็คนิดนึงว่าตอนนี้เกาะกับเราเตอร์แล้วหรือยังนะครับเนี่ยครับผมรีเฟซทีหนึ่งปึ้งนี่นะครับพอมันกลับมาเราเลื่อนดูตรงในส่วนของ AP Client จะเห็นมีสัญลักษณ์สีเขียวๆตรงนี้นะครับเป็นรูปคนเช็คแฮนด์กันตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าตัวปรินเตอร์ของเรานะครับได้เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ที่ปล่อยมาจากเราเตอร์ที่ชื่อว่าโค้ดซอฟต์1แล้วเรียบร้อยนะครับพอมันเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้ก็ขออนุญาตปิดหน้าเบราว์เซอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะทำการทดสอบกันนะครับด้วยการที่เราจะมาย้ายคอนเนคชั่นของเครื่องโน้ตบุ๊กผมให้ไปเกาะกับโค้ดซอฟต์1เหมือนกันใช่ไหมครับเท่ากับว่าณตอนนี้ทั้งอุปกรณ์โน้ตบุ๊กแล้วก็ปรินเตอร์ได้เข้าไปเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ Wi-Fi ที่ชื่อว่าโค้ดซอฟต์1ทั้ง2อย่างทั้ง2อุปกรณ์นะครับconnect แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนถัดไปก็คือในส่วนของไดรเวอร์นะครับในขั้นตอนในการลงไดรเวอร์อาจจะขอเป็นอีกวิดีโอนึงนะครับในวันนี้ผมได้ทำการลงไดรเวอร์เอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอข้ามขั้นตอนในการลงไดรเวอร์นะครับเข้าไปเปิดให้ดูไดรเวอร์เลยนะครับไดรเวอร์ที่ผมลงไปแล้วจะเป็นโค้ดซอฟต์ PL330 ตั้งชื่อมันนะครับนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะทำการคลิกขวาแล้วก็เลือก Printer Property นะครับ Printer Property จากนั้นในส่วนของพอร์ตนะครับก็จะมีการนะครับกด Add Port เข้าไปนะครับ Add Port เข้าไปเลือกเป็น TCP IP Port นะครับเป็น New Port จากนั้นก็ใส่เลข IP เข้าไปก็คือ 192.168.100.9 ที่เราได้ทำการ Fix IP ไว้แล้วที่หน้าเมื่อกี้นะครับผมก็จะได้ IP ผมจะได้พอร์ตใหม่ขึ้นมาชื่อว่าพอร์ต 192.168.100.9 ก็ติ๊กถูกที่ข้างหน้าพอร์ตนะครับเช็คไว้แล้วกด apply ทีหนึ่งนะครับจากนั้นกลับไปที่หน้า general กด print test page ครับแล้วเราก็จะได้พอร์ตที่เราแอดเข้าไปนะครับก็คือ 192.168.100.9เรากลับไปที่แถบ general นะครับแล้วเราก็กด pin test page มี pin test ออกมานะครับหรือว่าวิธีเช็คอีกวิธีหนึ่งเราจะใช้วิธีการ ping IP นะครับก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีการ ping IP เจอนะครับโอเคถัดมานะครับจบจากในพาร์ทของคอมพิวเตอร์นะครับ
ถัดมาก็คือเราจะมาดูที่โทรศัพท์มือถือกันบ้างนะครับก็คือที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Wireless Sprint Demo เนี่ยนะครับเห็นไหมครับอันดับแรกเราก็จะดูที่ Wi-Fi ของเราก่อนนะครับว่า Wi-Fi ของโทรศัพท์เราก็จะต่อกับโค้ดซอฟต์อันที่1เหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่แอปเลือก 80mm นะครับเลือก Wi-Fi จากนั้นกดที่ Search ทีหนึ่งนะครับก็จะเจอ IP ที่เราตั้งไว้192.168.100.9 นะครับคลิกที่ตัวมันนะครับแล้วก็แอปตัวเนี้ยจะเป็นตัวเดโมนะครับก็จะมีตัว receive ที่เป็นตัวอย่างให้นะครับก็จะมี receive ที่เป็นตัวอย่างให้ลองพิมพ์ดูนะครับที่เป็นโลโก้บ้างอะไรบ้างนะครับโอเคครับ